ู้ชมครับมีคนไข้คนหนึ่งไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็หวังจะเข้าไปตรวจเพราะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่ปรากฏว่าไปเจอพยาบาลไม่รู้อารมณ์ดีหรืออารมณ์แปรปรวนหรือยังไงสวนกลับมาแบบนี้ไปดูคลิปนี้กันของโรงพยาบาลไม่ใช่ปัญหาของคนไข้นะก็ไม่ใช่ปัญหาคนไข้ค่ะพยาบาลไม่ได้พูดอะไรคนไข้เลยนะพยาบาลว่าอะไรคนไข้หรือยังก็เนี่ยผมพูดกับคุณแล้วคุณพูดเสียงดังตั้งแต่คนไข้คนเมื่อกี้แล้วเนี่ยคนที่ออกไปเมื่อกี้คุณป้าเนี่ยคุณอธิบายนะคุณอธิบายนะคุณเป็นพยาบาลคุณจะให้วาจาที่มันดีกว่านี้เนี่ยค่ะขอโทษนะคะเนี่ยคุณขอโทษคุณด้วยความเต็มใจไหมค่ะขอโทษค่ะเนี่ยไม่ผมรู้ว่าคุณทำงานเนี่ยคุณอยู่กับคนไข้คุณคิดไม่รู้ว่าการขอโทษเนี่ยครับทนายเจน้องท็อปคุณผู้ชมไม่รู้ว่าการขอโทษเป็นการขอโทษแบบขอไปทีหรือเปล่าหลังจากที่ตัวเองเหวี่ยงไปแล้วก็ขอโทษแล้วกันเพราะมันมีคลิปถ่ายอยู่ไงเหมือนเห็นกล้องเหมือนเห็นกล้องอ่ะก็เลยปรับอารมณ์คือมีคนไข้เนี่ยเขาไปหาพยาบาลหาหมอนี่แหละที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดนี่เป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดคุณผู้ชมพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอพยาบาลก็จะไปตรวจสุขภาพตามปกติแต่เจอพยาบาลคนนี้ตะโกนใส่คำแรกเลยคำแรกเลยเหมือนแบบไปจะเหวี่ยงอะไรอารมณ์เสียมาจากไหนเขาเป็นคนเสียงดังเปล่าดูจังหวะขอโทษก็ยังดังอยู่นะมันเป็นคนพูดแบบแข็งกล้าวอะไรอย่างนี้แต่ผมไปดูคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าจาก TikTok เนี่ยผมเข้าไปดูคอมเมนต์มาเขามีแบบวิจารณ์ว่าเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนคิดแตกต่างว่าการไปโรงพยาบาลรัฐกับเอกชนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอย่างเงี้ยผมเลยอยากมองว่าอย่าปล่อยให้แบบโรงพยาบาลรัฐโดนโจมตีว่าการบริการแตกต่างกับโรงพยาบาลเอกชนเลยเพราะฉะนั้นก็ควบคุมอารมณ์หน่อยครับรู้ว่าดูแลคนไข้เยอะแล้วฮะก็ดูคนไข้รัฐบาลก็เยอะในแต่ละวันก็อาจจะเกิดความเครียดนะครับความกดดันต่างๆนานาแต่ว่าก็ต้องควบคุมอารมณ์นะฮะพยายามอย่ากินรังแตนมาเยอะไม่งั้นจะระเบิดแบบนี้เพราะเดี๋ยวถ้าเจ้าทุกเขาติดใจเขาอาจจะไปร้องเรียนได้นะครับซวยไปอีกร้องได้ฮะทนายเจใช่ครับเรื่องของการบริการ